สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในโมดูล4นะครับนั่นก็คือนะครับเรากำลังคุยกันเรื่อง Sequence Modeling นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับstructure ของตัว RNN ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Backpropagation นะครับทั้งนี้นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณใน forward propagation นะครับเพื่อทำการทำนายนะครับตัว output วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับ back propagation นั้นนะครับโดยปกติแล้วแบบที่เราเรียนรู้กันไปตอน CNN แล้วก็ตอนที่เราเรียนตัว neural network ในโมดูลต่างๆนั้นนะครับเรารู้ว่า back pop เนี่ยนะครับมันจะทำใน direction ที่ตรงกันข้ามกับ forward pop นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้ว back propagation เนี่ยเราทำไปเพื่อปรับทำการปรับเวทนะครับหลังจากที่เราได้ output มาแล้วนะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับ loss function ที่เราใช้ใน INN นะครับเราจะใช้ cross entropy loss function นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์มี loss function ของ y กับ y hat นะครับ cross entropy cross function มันก็จะเป็นลบ y log นะครับ1ลบ y hat ลบด้วย y hat ครับ log 1ลบ y นะครับอันนี้คือ cross entropy นะครับ cross entropy นะครับเราลองมาดู structure นะครับเราลองมาดู structure ของ RNN นะครับเราทราบว่านะครับ RNN นั้นโดยปกติแล้วนะครับมันจะเป็นแค่โมดูลเดียวใช่ไหมฮะแบบที่เราเรียนกันไปนะครับใน lecture คราวที่แล้วนะครับแต่เพื่อนะครับแต่เพื่อให้มันนะครับดูแล้วเข้าใจง่ายเราจะคลี่ RNN ออกมาในแกนเวลานะครับคลี่ RNN ออกมาในแกนเวลาฉะนั้นเนี่ยนะครับในเวลาที่1นะครับเรามี input ตัวที่1เข้าไปนะครับแน่นอนนะครับเราสมมติว่าเรามี activation นะครับที่เวลา0นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะเซตให้มันเป็น0นะครับทั้งนี้นะครับ input ที่เวลา1นั้นนะครับจะนะครับทำการคูณกับ wax ถูกไหมฮะที่เราเรียนรู้กันไปขณะเดียวกัน activation ที่มาจากเวลาก่อนหน้านี้จะคูณกับ waa นะครับบวกด้วย ba ผลสุดท้ายเราจะได้ activation นะครับ activation ที่จะเป็น output ที่จะนะครับข้ามออกไปในเวลาถัดไปขณะเดียวกันนะครับตัว activation ตัวนี้นะครับเราก็จะมาคูณกับ weightนะครับแล้วก็บวกด้วย bias ผลสุดท้ายเราก็จะได้ y hat นะครับก็จะได้ output y hat ออกมานะครับของเวลา t นะครับจากนั้นนะครับ process มันก็จะนะครับทำเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือหมายความว่าหลังจากนะครับ input เวลา1ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ input เวลา2ก็จะเข้ามานะครับพอ input เวลา2เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีนะครับactivation ของเวลาที่1เข้ามาด้วยนะครับ activation เวลาของเวลาที่1เข้ามาด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับinput นะครับจะคูณกับ wax นะครับแล้วหลังจากนั้น activation จากนะครับเวลาก่อนหน้านี้จะคูณกับ waa แล้วก็บวกด้วย ba ผลสุดท้ายผลลัพธ์ที่คูณกันนะครับของ input 2ตัวนี้นะครับกับ weight แล้วก็บวกด้วย bias นั้นนะครับสิ่งที่คูณได้นะครับสิ่งที่คุณได้คุณก็จะได้เป็นนะครับตัวนะครับ activation ของเวลาที่2ขณะเดียวกันนะครับไอตัว activation ของเวลาที่2ตัวนี้นะครับก็จะไปคูณกับ weight ซึ่งเป็น weight ตัวเดิมเลยนะฮะ waa wax way นะครับ ba by ตัวนี้นะครับไอตัวเหล่านี้เนี่ย weight เหมือนเดิมเลยในทุกเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา x 2เนี่ยไปคูณเอา a 2เนี่ยนะครับไปคูณกับ w a y แล้วก็บวกด้วย b y ผลสุดท้ายเราก็จะได้เอาพูดออกมาเป็น y นะครับ hat 2นะครับอันนี้ไป hat 1นะครับทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายนะครับจบสิ้นที่เวลา t ที่เวลาt บวก1นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในการทำลักษณะนี้นะครับในการทำลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นทำไปข้างหน้าเป็น forward นะครับ forward propagation
นะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดู i n จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2 dimension นะครับศึกษานั่นก็คือ dimension ตัวที่1นะครับ dimension ตัวที่1ก็คือ dimension ที่มันวิ่งในแกนเวลานะครับ dimension ที่มันวิ่งในแกนเวลาขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ใช้อีกสีนึงนะครับใช้เป็นสีฟ้าก็ได้นะครับอันนี้คือแกนเวลาวิ่งในแกนเวลาขณะเดียวกันนะครับมันวิ่งในแกนนะครับในเชิงความลึกของเลเยอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะมอง n n เป็นเหมือนการวิ่งใน2 dimension ได้นะครับก็คือ dimension นึงคือวิ่งใน dimension เวลาขณะเดียวกันอีกอันนึงก็คือวิ่งใน dimension ของความหนาของเลเยอร์ของตัวเน็ตเวิร์คของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับI N นี้มันก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้สิ่งที่อาจารย์พูดไปก็คือนะครับ forward propagation นั่นก็คือเราคำนวณนะครับเราคำนวณจาก input นะครับก็คือ input x ขณะเดียวกันก็ activation นะครับ activation หลังจากนั้นเราก็จะได้ output ออกมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแบบที่เราเคยเรียนกันมาในโมดูลก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องมีการปรับ weight ถูกไหมฮะก็คือเราจำเป็นจะต้องปรับ WAA WAX WAY BA แล้วก็ BY นะครับเราจำเป็นจะต้องมีการปรับเวทเพื่อผลสุดท้ายเนี่ยนะครับตัว output ของเรานั้นจะได้ผลที่ดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องทำ back propagation ฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทำ back propagation นั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะ back pop นะครับ back pop จากนะครับจากผลลัพธ์ลงมาแล้วหลังจากนั้นก็จะนะครับจะไปทางในอดีตนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์จะทำแบ็กป๊อปนะครับแบ็กป๊อปในเวลา t นะครับอาจารย์ทราบอยู่แล้วว่าตัว output คือ y hat นะครับ t นะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับอาจารย์ก็จะได้ตัวloss function มาเนื่องจาก y hat t นะครับอาจารย์ก็จะ back pop เนี่ยตอนแรกอาจารย์ back pop ลงมาในแกน layer ก่อนถูกไหมฮะเพื่อทำการปรับเวทในแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ต้อง back pop ในแกนเวลาด้วยพูดง่ายๆคือเนื่องมาจากว่านะครับ i n เนี่ยนะครับข้อมูลในเวลานะครับข้อมูลในเวลาอดีตนะครับมันจะส่งผลถึงข้อมูลเวลาในปัจจุบันด้วยฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรา back pop ไปเนี่ยเราก็ต้อง back pop ไปนะครับในอดีตด้วยเหมือนกับนะครับเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตด้วยขณะเดียวกันเราก็แบ็กป๊อประหว่างเลเยอร์ด้วยนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของนะครับตัว RNN ฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับตัว loss นะครับตัว loss function ของอาจารย์เนี่ยนะครับในเวลา t นี้ก็คือนะครับ loss function อาจารย์เขียนว่ามันเป็นของที่มันเลเบลกับของที่เรา predict ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือใช้cross entropy loss functionนั่นก็คือสมมุติถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาที่เวลา t นะครับที่เวลา t นั้นนะครับอาจารย์ก็จะมีไอตัวที่เลเบลไว้นะครับตัวที่เลเบลไว้ว่าถูกหรือผิดนะครับตอนที่เราเทรนจากนั้นนะครับเราก็จะเปรียบเทียบนะครับผลลัพธ์ที่เราได้จากนะครับ RNN นะครับกับไอตัวที่เราเลเบลมานะครับสมมุติเราใช้คอสฟังก์ชันตัวนี้นะครับแทนที่เราจะใช้ตัวมีนสแควร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาลบ y นะครับลบ y t นะครับลบล็อก1ลบ y hat t นะครับไอตัวที่นะครับเราเลเบลไว้เป็นผลลัพธ์นะครับคูณด้วยล็อกนะครับคูณด้วยล็อก1ลบเอาผลลัพธ์ของผลที่ได้จากเน็ตเวิร์กนะครับลบด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากเน็ตเวิร์กล็อก1ลบ y ตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากนะครับผลที่เราเลเบลไว้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากตัวเน็ตเวิร์กหลังจากที่เราคำนวณนะครับหลังจากที่เราคำนวณตัวนะครับลอสฟังก์ชันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องคำนวณนะครับตัวลอสรวมทั้งหมดทั้งนี้นะครับตอนที่เราทำตัวลอสรวมทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องเอานะครับลอสฟังก์ชันที่เกิดจากในแต่ละเวลามารวมกันนะครับไอตัวนี้เราเรียกมันว่าแบบที่อาจารย์พูดไปก็คือ back propagationTrue time นะครับก็คือการทำ back propagation นะครับในแกนเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ loss function ทั้งหมดก็เกิดจากนะครับนักศึกษาก็เอา loss function ของในแต่ละเวลาของ output
นะครับล็อกฟังก์ชันของแต่ในแต่ละเวลาของ output t เท่ากับ1จนถึงความยาวของ output นะครับถ้าแล้วก็จากนั้นก็เอามาบวกกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ล็อกฟังก์ชันรวมของตัว rn ทั้งหมดนะครับล็อกฟังก์ชันรวมของตัว rn ทั้งหมดหลังจากที่นักศึกษาได้ล็อกฟังก์ชันแล้วนะครับสิ่งที่นักศึกษาทำก็คือนะครับทำการหาค่า differentiation นะครับของแต่ละจุดนะครับของล็อกฟังก์ชันนะครับของล็อกฟังก์ชันซึ่งปกติแล้วเราก็จะทำนะครับแต่เนื่องมาจากว่าในกรณีของไอตัว rn นั้นของจริงมันแบบที่เราเคยเรียนกันใช่ไหมฮะมันมีอยู่แค่บล็อกเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่เวลา input นั้น input มันจะเปลี่ยนไปตามแกนเวลาถูกไหมฮะมันก็จะฟีดเข้ามาขณะเดียวกัน activation ก็ฟีดเข้ามาแล้วก็นะครับเป็นเหมือนโรงงานในการที่จะ produce นะครับ produce ตัว output ออกไปนะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะนะครับทำการนะครับ take partial dip นะครับ take partial dip เมื่อเทียบกับนะครับเมื่อเทียบกับ weight นะครับเมื่อเทียบกับ weightนะครับเมื่อเราทำ partial shift partial dip เมื่อเทียบกับ weight เมื่อ loss function เราก็หาไอตัวนะครับเราก็หาไอตัว weight นะครับ weight ที่จะทำให้ผลลัพธ์มีค่าต่ำสุดได้เพราะว่าผลสุดท้ายใช่ไหมฮะเราใช้ gradient descent algorithm weight นะครับซึ่งอาจจะเป็น AA มันก็จะเท่ากับ WAA นะครับลบ alpha d loss function y hat y byนะครับเดล WAA ถูกไหมฮะขณะเดียวกัน WAX พารามิเตอร์ของเราก็คือ WAX ลบ alpha d loss function y hat y by d WAX แล้วเราก็มี WYA นะครับมันก็คือ WAYA ลบ alpha d loss function y hat y by d WYA ซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับมันก็คือ gradient descent algorithm แบบที่เราเรียนกันไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับมันก็จะเอามาในการปรับเวทนะครับปรับเวทของ RNN นะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว RNN มันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับมากไปกว่า CNN เลยนะครับเหมือนกับโมดูล3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่เป็นเน็ตเวิร์คตัวนึงนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับการจัดการกับข้อมูลที่เป็นซีเควนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เน้นหลักก็คือข้อมูลนะครับเข้ามาเป็นซีเควนซ์นะครับข้อมูลเข้ามาเป็นซีเควนซ์ซีเควนซ์ก็หมายความว่าแบบที่อาจารย์สอนไปคราวที่แล้วก็คือข้อมูลเข้ามาเป็นชุดตามเวลานะครับข้อมูลสามารถที่จะเลเบลตามเวลาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้นะครับอันนี้คือback propagation นะครับ back propagation สำหรับตัว RNN ที่เราจะสามารถนะครับที่เราจะใช้เพื่อที่จะนะครับทำการนะครับทำ gradient descent algorithm นะครับในการที่จะปรับเวทนะครับปรับเวทตัวนี้ปรับเวทชุดนี้นะครับ1 2 3 1 2 3 4 5เวท5ตัวเนี้ยที่เราจะทำการปรับนะครับเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องรันแต่ละ epoch แต่แบบที่อาจารย์บอกนะครับตอนที่เรารันนะครับgradient descent สำหรับ RNN นั้นมันจะรันไปตามแกนเวลาด้วยนะครับมันไม่ได้ feed input ไปทีเดียวเหมือนกับตอนที่เรานะครับ feed เข้าไปแบบ CNN ใช่ไหมฮะหรือ feed เข้าไปแบบตัวตอนที่เราเรียน neural network นะครับ feed ชุดของข้อมูลเข้าไปแต่ข้อมูลของเรานะครับข้อมูลของเราชุดหนึ่งของข้อมูลของเรานั้นเป็นมันมีเป็นเวลาด้วยนะครับเป็นเวลาด้วยแล้วคุณอาจจะสงสัยอ้าวอาจารย์แล้วอย่างนี้เวลาเทรนนิ่งเซตมันเป็นยังไงอะเทรนนิ่งเซตมันก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณพยายามที่จะเทรนนะครับคุณพยายามเทรน machine translation หรือ Google Translate นะครับคุณก็มีประโยคนะครับสมมติประโยคที่1มันก็หมายความว่าคุณมีข้อมูลนะครับตัวที่1แต่ข้อมูลข้างในตัวที่1ของคุณนี้คุณก็จะมีตัว1คําที่1ในประโยคที่1คําที่1คําที่2ในประโยคที่1คําที่3ในประโยคที่1นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นคุณก็มีประโยคที่2ประโยคที่2นั้นคุณก็มีคุณก็เขียนไปเป็น x2 เป็นตัว
เป็นประโยคสำหรับการเทรนนิ่งตัวที่2คุณก็จะมี x 1 x 2คำที่1ของประโยคที่2คำที่1คำที่2ของประโยคที่2ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่คุณเทรนนิ่งนะครับตอนที่คุณเทรนนิ่งคุณก็ต้องฟีดนะครับประโยคที่1เข้าไปแต่ตอนที่คุณฟีดประโยคที่1เข้าไปนั้นคุณก็ต้องฟีดนะครับคุณก็ต้องฟีดประโยคที่1เนี่ยทีละคำ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 ใช่ไหมฮะจากนั้นคุณก็ฟีดประโยคที่2คุณก็ฟีดทีละคำทีละคำทีละคำไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายสมมุติคุณมี1ล้านประโยคคุณมี1ล้านประโยคคุณก็ฟีดก็ไปทั้งหมด1ล้านประโยคไอ้นั้น1 epoch 1 epoch นะครับจากนั้นนะครับคุณก็ทำการ back propagation คุณก็ทำการปรับเวทพอคุณปรับเวทได้เสร็จปุ๊บนะครับพอคุณปรับเวทได้เสร็จปุ๊บคุณจะคุณรันอีก1 epoch คุณก็เหมือนเดิมฟีดประโยคที่1เข้าไปแต่ประโยคที่1ของคุณนั้นก็มีในแกนเวลาด้วยก็คำที่1คำที่2คำที่3คำที่4ไปเรื่อยถึงคำที่ทีจากนั้นนะครับต่อไปก็คือประโยคที่2คุณก็ฟีดเข้าไปประโยคฟีดเข้าไปคำที่3คุณก็ฟีดเข้าไปพอฟีดเข้าไปเสร็จปุ๊บจนผลสุดท้ายนะครับฟีดประโยคที่1ประโยคที่2ไปจนถึงประโยคที่ล้านเสร็จเรียบร้อยแบ็คป๊อปมาปรับเวทอันนั้นจบ epoch ที่2คุณก็รันไปเรื่อยๆแต่ละ epoch จนเสร็จสิ้นนะครับตัว data set ของคุณนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของนะครับการรัน INN INN เนี่ยมันจะมีข้อมูลซึ่งเป็นแกนเวลาอยู่ด้วยนะครับแกนเวลาอยู่ด้วยซึ่งจะแตกต่างนะครับซึ่งจะแตกต่างจากไอ้ของที่เราเคยเรียนมาก็คือในกรณีที่เราต้องการทำclassification นะครับเราก็จะใส่ image เข้าไปนะครับใส่ image เข้าไปก้อนเดียวเลยหรือถ้าเกิดสมมติเราจะทำ recognition นะครับไอ้ตอนที่เราทำ CNN เราก็ใส่ image ก้อนเดียวเข้าไปเลยใส่วิดีโอก้อนเดียวเข้าไปเลยถูกไหมฮะมันเราไม่ได้ใส่ข้อมูลออกมาเป็น sequence นะครับแต่ในกรณีของ RNN นั้นเราใส่ข้อมูลออกมาเป็น sequence ด้วยในขณะเดียวกันเราก็นะครับเราก็จัดการ process ของมันในแกนแนวลึกด้วยก็คือพูดง่ายๆคือเราใส่ข้อมูลเป็นซีเควนซ์ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาเอาพุทของนะครับหาเอาพุทของแต่ละคำหรือหาเอาพุทแต่ละองค์ประกอบของซีเควนซ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไป x 1 1คุณก็ต้องดูว่าผลลัพธ์คืออะไรจากนั้นคุณใส่ตัวนี้นะครับ x 1 2คุณก็ต้องรู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรไปเรื่อยๆถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูผลลัพธ์ในแกนเวลาด้วยนะครับขณะเดียวกันคุณก็ต้องดูผลลัพธ์ในแกนที่ในแกนของการคำนวณผลด้วยนอกเหนือจากแกนเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว INN มันมี2แกนนะครับแกนในที่เรากำลังนะครับฟีดข้อมูลของซีเควนซ์ไปซึ่งไอ้ข้อมูลของซีเควนซ์ของเราเนี่ยก็คือซีเควนซ์ที่1ซีเควนซ์ที่2ซีเควนซ์ที่3ซีเควนซ์ที่4ไปเรื่อยๆถึงซีเควนซ์ที่ล้านไอ้ตอนเทรนนิ่งในแต่ละซีเควนซ์เราก็มีข้อมูลย่อยซึ่งเราจะต้องฟีดเข้าไปในแกนเวลาจากนั้นพอเราฟีดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทำการแบ็กป๊อปกลับมานะครับเราจะทำการแบ็กป๊อปกลับมาเพื่อทำการปรับเวทเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับสมมติเรามีล้านซีเควนซ์แล้วเราทำเสร็จไป1ล้านซีเควนซ์อันนี้นับเป็น1 epoch โอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันชนิด INN มีหลายชนิดนะครับชนิดแรกคือ1 to 1 INN1 to 1 INN หมายความว่านะครับมี input นะครับ input เนี่ยความยาวแค่1ขณะเดียวกัน output ก็ความยาวเป็น1เหมือนกันนะครับ application ยกไอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่แกนเวลามีค่าเป็น1แสดงว่ามันไม่ใช่ sequence ใช่ไหมฮะมันเป็น sequence ที่มีความยาวเป็น1เท่านั้นเองเมื่อเป็น sequence ที่มีความยาวเป็น1นั้นมันก็เหมือนกับ neural network ธรรมดาของเราก็คือใส่ไปก็เสร็จเลยนะครับใส่เข้าไปใส่อินพุตเข้าไปปุ๊บเราก็ได้เอาท์พุตออกมาเลยนะครับไม่มีแกนไม่จำเป็นจะต้องมีการคลี่ในแกนเวลาหรือไม่จำเป็นจะต้องมีการฟีดนะครับเพราะข้อมูลที่อยู่ในซีเควนซ์นั้นมีความยาวแค่1นะครับอันนี้เป็นชนิดแรกนะครับเราเรียกมันว่า1 to 1 INN นะครับจากนั้น1 to many INNone to many INN ความหมายคือนะครับ input ของเราฟีดเข้าไป1นะครับแต่นะครับตัว
ตัว RNA นั้น generate นะครับ generate นะครับผลลัพธ์ที่มีความยาวมากกว่า1นะครับอันนี้คือ one to many ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ใส่ x เข้าไปนะครับมันได้ผลลัพธ์ y มัน feed y มาเป็นตัว input นะครับเป็นตัว input ของเวลาครั้งต่อไปอ่ะมันก็คำนวณมาเราฟีดไวซ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาเป็นนะครับมาเป็นอินพุตของเวลาต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างลักษณะนี้อาทิเช่นเราจะสร้าง music generation นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมัน generate นะครับ generate รูปแบบเพลงนะครับที่เป็นแบบโมซาร์ทนะครับในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็ฟีดนะครับฟีดไอตัวว่าโอเคต้องการเพลงคลาสสิกแบบโมซาร์ทเข้าไปนะครับพอใส่ไปปุ๊บนะครับเจเนเรตมันปุ๊บนะครับตัวเอนจินของอาจารย์นะครับตัวเอนจินของอาจารย์ก็จะทำการเจเนเรตขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือ many to one นะครับ many to one ความหมายคืออินพุตของอาจารย์นั้นนะครับซีเควนซ์ของอาจารย์นั้นมีความยาวมากกว่า1นะครับอินพุตซีเควนซ์ของอาจารย์มีความยาวมากกว่า1ในขณะที่เอาต์พุตของอาจารย์นั้นซีเควนซ์มีความยาวแค่1นะครับในกรณีของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็อาทิเช่น sentiment analysis หรืออีกนัยยะนึงก็คือดูความพึงพอใจนะครับดูความพึงพอใจของนะครับ customer นะครับดูว่า customer พึงพอใจหรือเปล่าจากนะครับประโยคที่เขาพิมพ์มานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยนะครับไปเป็นวิศวกร AI นะครับในบริษัทนะครับที่เป็นการซื้อของออนไลน์นะครับหรือนักศึกษาก็อาจจะนะครับ extract chat หรือ extract ไอตัวนะครับ feedback นะครับจากนะครับที่นะครับ customer เขาเข้ามาแล้วเขารีวิวนะครับรีวิวของรีวิวอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเกิดนะครับเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยเราเรทไอสิ่งที่นะครับคัสตอมเมอร์พิมพ์มาได้ว่าคัสตอมเมอร์นั้นมีความพึงพอใจหรือไม่นะครับในกรณีนี้เราก็จะฟีดตัวคำเข้าไปแต่เนื่องมาจากว่าในประโยคนะครับแต่คัสตอมเมอร์เวลาพิมพ์คำหรือพิมพ์ประโยคออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความยาวแค่1ถูกไหมมันอาจจะมีความยาวมากกว่าแต่ถ้าเกิดความยาว1อ่ะฮวยอันนี้จบเลยถูกไหมก็ความยาวเป็น1นะครับแต่ถ้าเกิดคัสตอมเมอร์นะครับพัมพันนานะครับมันก็จะมีหลายคำดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มันก็จะมีหลายคำหรือแย่อย่างงู้นแย่อย่างนี้นะครับฉะนั้นในกรณีนี้เราก็จะฟีดนะครับคำของสิ่งที่คัสตอมเมอร์พิมพ์มาแล้วก็จะแล้วจากนั้นก็ฟีดเข้าไปยัง RNN นะครับคุณจะเห็นได้ว่า input นั้นนะครับเป็น variable length หรือมีความยาวที่อาจจะแตกต่างกันได้แต่ output นั้นนะครับมีแค่ค่าเดียวนะครับซึ่งเราอาจจะเป็นการ rating โดยเป็นสตาร์ก็ได้1ดาว2ดาว3ดาวนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ค่อนข้างในตลาดมีคนทำเยอะเหมือนกันนะครับการทำ sentiment นะครับ analysis เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอการค้าขายออนไลน์มันเยอะเนี่ยนะครับตัว user เนี่ยนะครับตัว user เนี่ยตัวผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องการเวลารู้นะครับรู้ความชอบรู้ว่าคัสตอมเมอร์เนี่ยรู้สึกยังไงเนี่ยในเวลาจริงฉะนั้นเนี่ยจะมัวแต่ให้นะครับคนมาอ่านเนี่ยมันก็เสียเวลาเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะเยอะดังนั้นนี่ก็สามารถที่จะสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อนะครับดูความพึงพอใจของคัสตอมเมอร์นะครับอีกอันนึงก็คือ many to many นะครับความหมายก็คือว่านะครับใน sequence input กับ sequence output นั้นนะครับความยาวของ sequence input ในกรณีนี้นะครับมีความยาวมากกว่า1นะครับแต่นะครับความยาวของ sequence input กับความยาวของ sequence output นั้นมีขนาดเท่ากันนะครับฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเวลาฟีดไป tx นะครับความยาวของ sequence ของ input จะเท่ากับความยาว sequence ของ output ในกรณีนี้นะครับแอปพลิเคชันก็อาทิเช่น name entity recognition อาทิเช่นเราต้องการที่จะ detect ว่านะครับมีคำที่เราต้องการหรือมีชื่อที่เราต้องการเนี่ยปรากฏอยู่ในคำพิมพ์หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะนะครับ detect คำว่าชื่อคำว่า Harry หรือ Andrew นะครับใน text ที่เราต้องการสมมติเรามี text อยู่เรามี sequence อยู่ถูกไหมฮะสมมติเรามี sequence อยู่นะครับ sequence ที่เวลา t นะครับมันก็มี sequence อยู่ถ้าไอตัวลักษณะนี้ก็คือเราจะ feed แต่ละคำเข้าไปนะครับ
เป็น sequence data นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้มาว่าโอเคไอ้ตรงนี้ใช้ชื่อคนหรือเปล่าใช้ชื่อคนหรือเปล่าใช่แฮร์รี่หรือเปล่านะครับใช่แอนดรูหรือเปล่าถูกไหมฮะไอ้ตัวนี้ก็ใช้สำหรับ name entity recognition recognition ว่ามีชื่อนั้นอยู่หรือเปล่านะครับอีกชนิดหนึ่งของ INN ก็คือ many to many แต่ในกรณีนี้นะครับ sequence นะครับความยาวของ sequence ของ input sequenceกับความยาวของ output sequence นั้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคีย์หลักก็คือนะครับความยาวของ input sequence นะครับความยาวของ input sequence นั้นกับความยาวของ output sequence นั้นจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับในกรณีนี้นะครับตัวอย่างก็อาทิเช่น machine translation แบบที่เราใช้Google Translate นะครับในการที่จะนะครับแปลงนะครับแปลงจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจจะแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันลักษณะนี้ก็เห็นค่อนข้างเยอะในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนสำหรับเลคเชอร์นี้